กลับมาสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะอยู่กับแพรและอาจารย์วิเชียรค่ะสำหรับช่วงนี้เราจะพูดคุยกันกับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะก็ลงทะเบียนพูดคุยสายสดนะคะ024960493และ024960494 SMS พิมพ์ VD นะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดด้วยแล้วก็ข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์ค่ะ422-1606ค่ะอาจารย์พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตอบ SMS กันเลยนะคะท่านแรกวันนี้นะคะคุณปอค่ะเกิดวันที่21เดือนสิงหาคมถูกไหมคะสิงหาคมเนาะปี21นะคะเวลา 6:30 น.ถามอาจารย์ว่าปีนี้จะต้องระวังอุบัติเหตุอะไรบ้างขอบคุณค่ะปีนี้ต้องระวังอุบัติเหตุอะไรบ้างปีนี้ไม่มีอุบัติเหตุอะไรร้ายแรงนะครับเพียงแต่ว่ามีแต่เรื่องวุ่นวายเท่านั้นเองนะครับไม่ต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุร้ายแรงเพราะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าที่ต้องระวังนิดหนึ่งก็คือเรื่องการเงินนะครับระวังเรื่องเงินทองสักนิดหนึ่งใช้จ่ายระมัดระวังอย่าประมาทและห้ามค้ำประกันใครโดยเด็ดขาดนะครับนะดวงนี้เนี่ยปีหน้าเนี่ยทั้งปีเลยในปี58-59เนี่ยต้องระวังเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งการถูกโกงแล้วก็การเสียทรัพย์โดยไม่ตั้งใจแล้วก็อารมณ์จะหงุดหงิดแปรปรวนง่ายเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่ดวงเนี่ยร้อนๆแต่ถ้าสมมุติว่าควบคุมอารมณ์อยู่นะครับแล้วก็ไม่ไว้ใจใครง่ายๆไม่หูเบาชีวิตก็น่าจะราบรื่นแหละครับดังนั้นสิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดก็ไม่ใช่อุบัติเหตุค่ะเป็นเรื่องของเงินทองเงินทองใช่ครับท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่15เมษายนปี07นะคะเมษา07ตอนตี5ครอบครัวเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์แล้วลูกจะพึ่งได้มั้ยคะลูกเนี่ยพึ่งได้นะครับลูกคนหนึ่งเนี่ยจะมีโอกาสประสบความสำเร็จโดยเป็นเจ้าของกิจการหรือรับราชการและได้ตำแหน่งที่ประสบความสำเร็จสูงนะครับแต่ว่าลูกมักไม่ได้อยู่ใกล้ตัวทำงานไกลเหรอคะทำงานไกลใช่ครับนี่ตรงนี้ก็โอเคนะก็คือถือว่าดีแหละครับค่ะทีนี้เรื่องถัดมาที่ถามก็คือว่าในปีนี้เนี่ยเรื่องสุขภาพเนี่ยต้องดูแลสุขภาพดวงนี้จะไม่ดี2ปีนะครับจะเป็นช่วงเวลาที่ดูแลได้ดูแลได้นะครับแล้วก็ต้องระวังสักนิดนึงโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับพวกเขาเรียกว่าพวกติดเชื้อพวกแพ้เชื้อโรคอ่ะภูมิต้านทานต่ำอ่ะลักษณะพวกนี้ควรที่จะออกกำลังบ่อยๆสักนิดนึงนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องความดันทานอาหารที่มีประโยชน์ก็น่าจะไปได้นะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณจิรเดชนะคะเกิดวันที่5มกราคมปี18นะคะเวลา 7:30 น.นะคะเกิดนครศรีตอนนี้อยู่กรุงเทพนะคะผมจะตั้งหลักปักฐานทำกินที่จังหวัดไหนดีครับดวงนี้เนี่ยมีแนวโน้มอย่างนี้ครับว่าหลังจากปี60ไปแล้วประมาณหลังเดือนตุลาคมปี60และนับไป2ปีจะมีการย้ายถิ่นฐานครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับนะดวงคุณยังไม่สามารถตั้งหลักได้จนกว่าจะเลยวันที่24มกราคมปี63คุณมีเวลาตั้งหลัก10ปีค่ะ10ถึง12ปีนับตั้งแต่นับจากวันที่24มกราคมของปี63ใช่ครับคุณมีเวลาตั้งหลักถ้าคุณรู้จักเก็บออมรู้จักใช้จ่ายเงินให้เป็นขยันทำงานนะครับไม่ย่อท้อ12ปีนี้ยังไงก็ตั้งหลักได้ครับอ่ะเป็นกำลังใจให้นะคะท่านต่อไปค่ะคุณพัฒนันนะคะเกิดวันที่5กรกฎาคมปี00เวลา9โมงเช้านะคะถามอาจารย์เรื่องของอาชีพที่เหมาะนะคะปีไหนชีวิตถึงจะดีขึ้นค่ะดวงคุณปีนี้จะเริ่มเป็นคนมีคนอุปถัมภ์ค้ำจุนนะครับหรือว่ามีคนให้การสนับสนุนแล้วนะครับก็แปลว่า อยากจะทำอะไรเนี่ยปีนี้ก็เริ่มพอจะทำอะไรได้ดวงนี้เนี่ยเป็นดวงที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องซื้อมาขายไปเป็นการค้าขายแล้วก็อาชีพที่ดีก็คือขายพวกอุปโภคบริโภคหรือของที่คนทานได้อย่างใดอย่างหนึ่งใช่ครับอุปโภคคือของใช้ของคนประจำวันนะแล้วก็ของรับประทานได้ดวงนี้เนี่ยนะครับเรื่องการทำมากินแล้วมีคนช่วยเหลือเนี่ยดีแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องเริ่มระวังเพราะว่าในดวงเนี่ยเข้าในส่วนที่แปลว่ามีแนวโน้มนะครับว่าจะเข้าเกณฑ์ป่วยนะครับคือมีโรคคือเริ่มจะมีความเสี่ยงเรื่องการเจ็บป่วยได้โรคประจำตัวใช่ครับโรคที่ต้องระวังเนี่ยคือโรคกลุ่มความดันสูงนะครับระวังให้ดีปีไหนชีวิตจะดีขึ้นแล้วก็เริ่มค่อยๆดีครับแต่ว่าวันที่พ้นอุปสรรคในชีวิตที่จะหายใจคอได้โล่งๆเนี่ยก็คือหลังจากวันที่
29 กันยา 60ครับอืมนะคะท่านต่อไปค่ะคุณอนัตตาค่ะเกิดวันที่11 กันยายนปี 31เวลา10:36 นนะคะ11ใช่ไหมครับ10ค่ะ10:36 นนะคะงานเงินแล้วก็โชคลาภค่ะครับตอนนี้อายุ28ย่างนะครับ28ย่างก็การเงินปีนี้เขาเก่งเงินรั่วหาเงินไม่ทันใช้หรือไม่พอใช้นะครับส่วนเรื่องการงานเนี่ยยังมั่นคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ว่างานเนี่ยไม่ชอบเปลี่ยนแต่เปลี่ยนงานไม่ได้คือตอนนี้มีความรู้สึกอึดอัดในที่ทำงานรู้สึกไม่อยากทำงานแล้วก็เบื่อคนในที่ทำงานแต่แล้วก็จริงๆเรื่องเจ้านายเนี่ยเพิ่งดีขึ้นนะครับเรื่องหัวหน้างานหรืออะไรก็เริ่มดีขึ้นแต่ว่าเราก็ไม่รู้สึกเราไม่ชอบสิ่งแวดล้อมแต่ยังไงก็ยังไม่มีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนงานนะครับก็ทนไปสักนิดนึงครับเงินล่ะคะเรื่องเงินก็บอกนะวันนี้ปีช่วงนี้หาเงินไม่ทันใช้แต่ครับก็คือต้องใช้ประหยัดสักนิดนึงนะครับเรื่องการเงินเนี้ยคือหาเงินได้แต่ได้มาก็ใช้หมดเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้จักเก็บออมหรือประหยัดสักนิดนึงเนี่ยจะหาไม่พอใช้เพราะว่าดวงเนี้ยมีแนวโน้มจะเป็นหนี้ในปีหน้าเพื่อซื้อทรัพย์สินเช่นผ่อนบ้านผ่อนรถนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ประหยัดตั้งแต่วันนี้ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณลำไยนะคะเกิดวันที่12 มิถุนายน ปี 02นะคะเวลา22:30 นนะคะจะหมดหนี้เมื่อไหร่คะแล้วจะค้าขายอะไรดีเอ่ยดวงนี้เนี่ยเป็นดวงที่ประเภทซื้อมาขายไปเหมือนกันนะค้าขายได้ทั้งหมดนะครับค่ะการค้าขายเนี่ยสามารถทำได้คือทางด้านเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าเหมาะกับพวกเขาเรียกสินค้าที่เกี่ยวปัจจัย4นะครับค่ะเช่นพวกเรื่องคล้ายเหมือนกันเลยครับพวกอาหารพวกของอุปโภคบริโภคของใช้ประจำวันดวงนี้เนี่ยชีวิตจะต้องปากกัดตีนถีบต่อเนื่องกันไปนะฮะถึงปี63ครับถึงจะเริ่มมีสละเรื่องของหนี้สินด้วยก็เช่นเดียวกันใช่ครับดวงนี้หนี้สินมีแนวโน้มว่าจะกลายเป็นคดีความได้หรือแปลว่าถูกเร่งรัดถูกทวงถามตลอด2 ปี 2 ปีครึ่งข้างหน้าดวงนี้เรื่องหนี้เนี่ยจะเบาบางลงได้เนี่ยนะครับอย่างน้อยก็พอจะมีเงินเหลือเก็บเนี่ยก็ต้องเข้าปี60ปลายปีคือหลังเดือนกันยา60ไปแล้วงั้นสิ่งนึงที่ต้องระวังก็คือพยายามอย่าสร้างภาระหนี้ครับค่ะก็ตอนนี้นะคะก็หาอาชีพเสริมทำไปก่อนที่อาจารย์บอกไปก็ต้องใช้เวลาสู้อีกนานนะครับต้อง60ไปแล้ว60ไม่ใช่จริงๆดวงนี้ตั้งหลักได้เนี่ยคือ63แต่60เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตครั้งสำคัญทำให้สามารถจะตั้งหลักได้ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณโอ้โหวุฒานุภาพนะคะเกิดวันที่21 กันยายน ปี 03นะคะ03เวลา11 นาฬิกาค่ะถามเรื่องของสุขภาพนะคะแล้วก็มีลูก2คนด้วยกันคนไหนจะพึ่งได้บ้างคะโอ้ครับตอนนี้อายุย่าง55จริงๆดวงนี้ลูกจะพึ่งได้หมดแล้วบ้านปลายต้องใช้ชีวิตภายใต้การดูแลของลูกๆแต่ลูกตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะพึ่งได้เต็มที่นะครับลูกจะพึ่งได้เต็มที่ก็58นะครับคือปี61ลูกจะประสบความสำเร็จแล้วเราสามารถพึ่งพาเขาได้ส่วนลูกคนไหนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยลูกคนรองเนี่ยคือคนเล็กเนี่ยจะเดินทางบ่อยเน้นพึ่งเขายากเน้นคนโตจะอยู่กับที่เน้นจะได้พึ่งคนโตมากกว่าคนเล็กนะครับแต่ว่าเขาประสบความสำเร็จพึ่งได้ทั้งคู่ครับนะคะต่างกันตรงที่คนเล็กเดินทางบ่อยครับ61ครับลูกถึงจะพอมีหลักมีฐานพึ่งได้ครับท่านต่อไปค่ะคุณธิตาพัฒน์นะคะเกิดวันที่8 มิถุนายน ปี 18เวลา11:13 น11:13 นะคะครับการงานเงินนะคะอาชีพที่เด่นตอนนี้เปิดร้านซักรีดตอนนี้เปิดร้านซักรีดดวงนี้เปิดร้านซักรีดเนี่ยดีครับนะครับยิ่งเฉพาะการเปิดร้านซักรีดในทำเลที่เกี่ยวกับคนต่างถิ่นต่างชาติเดินบ่อยๆนะครับหรือว่าใกล้โรงแรมหรือใกล้ในที่ต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยมีคนต่างชาติเดินใช่พวกคล้ายๆกับพวกเกสต์เฮาส์ใกล้ๆเกสต์เฮาส์อะไรพวกเนี้ยหรือว่าตามย่านแบบสีลมใช่ประมาณเนี้ยครับก็จะประสบความสำเร็จคือถูกต้องแล้วฮะอาชีพที่ทำก็คือพวกอาชีพนี้แหละครับอาชีพที่เกี่ยวกับพวกบริการนะครับเงินเป็นไงบ้างคะอาจารย์การเงินตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยดีนักแต่ว่าเริ่มค่อยๆดีขึ้นในปีนี้นะครับกว่าคุณจะรู้สึกสบายใจขึ้นเนี่ยดวงนี้มีแนวโน้มจะก่อนนี้เพิ่มอีกครั้งนึงในปีหน้าและหลังจากนั้นจะค่อยๆดีขึ้นครับค่ะใช้เงินให้ดีๆครับท่านต่อไปค่ะคุณกนกนะคะ28 กุมภาพันธ์ปี17เวลา5 นาฬิกา
21นาทีนะคะ5หรือเปล่า5ค่ะ 5.21 นะคะอาชีพรับราชการเหมาะสมหรือไม่คะทำอะไรก็ไม่ก้าวหน้าเลยดวงเป็นอย่างไรบ้างค่ะดวงนี้เนี่ยดาวประจำตัวเนี่ยอยู่ในมุมที่เราเรียกว่ามุมอุปสรรคเพราะฉะนั้นทำอะไรก็ช้าอยู่แล้วล่ะครับนะแต่ว่าถึงจะช้ายังไงก็แล้วแต่นะก็คือไม่ใช่เป็นดวงที่ก้าวหน้าเร็วอ่ะค่อยเป็นค่อยไปแต่เรามองอย่างนี้ก็ว่าดวงนี้พออายุเต็ม45แล้วนะครับจะค่อนข้างก้าวหน้าเร็วกว่าช่วงเวลาอื่นค่ะงั้นก็อดทนเอานิดนึงนะครับนะคะเตือนนิดนึงนะครับดวงนี้ให้ระวังโรคที่เกี่ยวกับหัวใจหรือโรคที่เกี่ยวกับข้อเสื่อมค่ะนะครับโดยเฉพาะโรคหัวใจเนี่ยมีความเสี่ยงตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปนะครับค่ะเอาละค่ะตอนนี้มีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอะไรคะชื่อสิรินาค่ะโอเคค่ะขอทราบวันเดือนปีเกิดค่ะ12พฤษภาคม2526ค่ะ12พฤษภาคม26 12พฤษภาคมค่ะครับแล้วเวลาครับเวลาเกิด 9:39 ค่ะ9:39ค่ะครับ9:39ตอนนี้ร้อนที่อยู่ตอนนี้ร้อนที่อยู่เนี่ยย้ายไปไหนหรือยังคะเนี่ยยังค่ะยังไม่ได้ย้ายไปไหนนะครับดวงเนี้ยจริงๆเนี่ยคุณเข้าเกณฑ์ร้อนที่คนร้อนที่จะมี2แบบนะคือย้ายบ้านหรือย้ายที่ทำงานอ๋อค่ะตกลงย้ายแล้วจะถามอาจารย์อยู่พอดีเลยค่ะคือหนูขอเท้าความนิดนึงก่อนหน้านี้ค่ะหนูเมื่อ4เดือนที่แล้วเคยโทรถามอาจารย์เคยมีส่ง SMS ถามอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องการตั้งครรภ์ว่าจะมีท้องไหมครับค่ะแล้วก็คือหลังจากนั้นมาก็คือตอนนี้ท้องอยู่จริงด้วยค่ะดีใจด้วยครับคุณด้วยค่ะอาจารย์ก็จะถามเรื่องการค่ะครับคือที่ทำอยู่ดีไหมคุณทำงานคุณทำอาชีพอะไรครับเป็นพนักงานบริษัทค่ะจริงๆดวงคุณก็เหมาะกับการเป็นพนักงานคุณทำงานด้านบัญชีหรือเสมียนหรือเปล่าครับเป็นการขายอะการขายฮะโอเคครับคือคุณทำได้2อย่างคือการเงินหรือการขายนะแล้วก็เป็นงานด้านบริการคุณเหมาะกับงานติดต่อกับผู้คนถูกต้องนะฮะและมีโอกาสมาเป็นแม่ค้าด้วยตัวเองนะครับคือมีโอกาสทำธุรกิจด้วยตัวเองนะครับนะแต่ว่าการจะทำธุรกิจด้วยตัวเองเนี่ยนะครับจะต้องเลยอายุของคุณไปเนี่ยนะครับ36ก่อนถึงจะทำได้ครับแล้วช่วงนี้ทำงานอยู่ปัจจุบันนี่หนูจะได้ปรับตำแหน่งหรือเลื่อนขั้นไหมคะก็ตำแหน่งได้ปรับฮะแต่ว่าจะไม่ได้มากนักแต่ก็ได้ปรับคุณจะมีเกณฑ์เปลี่ยนแต่ว่าคุณจะอยู่งานไม่ทนผมก็จะว่าคงจะตั้งครรภ์แล้วคลอดนะฮะแล้วอาจจะต้องพักงานสักระยะหนึ่งเพราะดวงคุณมีเกณฑ์ออกจากงานชั่วคราวใช่ครับเพราะว่ามันเหมือนว่าคุณจะต้องอยู่บ้านปีหน้าไงครับผมเลยเข้าใจว่าร้อนที่อยู่ก็คืออาจจะเปลี่ยนงานออกจากงานหรือย้ายบ้านย้ายที่อยู่แต่ผมเข้าใจว่าปีนะใช่คงเข้าใจว่าเป็นพักลาคลอดปีถัดไปเนี่ยครับอ๋อแล้วก็คือตอนนี้กำลังจะปรับตำแหน่งอะค่ะหนูจะได้ปรับตำแหน่งได้ไหมได้ครับได้ปรับดีขึ้นนะครับแต่อาจจะไม่ได้มากมายอะไรแต่ว่าถือว่าดีขึ้นนะครับอ๋อขอบคุณค่ะแล้วก็บ้านเลขที่ที่หนูอยู่ดีไหมคะบ้านเลขที่125/128125เนี่ยดีนะครับแต่128เนี่ยแปลว่าครอบครัวชอบก่อนนี่ก่อนนี่ใช่ครับเขาเรียกบ้านเนี่ยเงินรั่วครับใช้เงินเก่งนะครับแล้วมีวิธีแก้ไหมคะจริงๆเนี่ยวิธีแก้ง่ายๆก็คือใช้ที่จำเป็นแล้วพยายามเก็บให้มากๆมันก็ไม่รั่วแต่เนื่องจากตัวบ้านรั่วเขาบอกว่าถ้าอยากจะแก้เนี่ยนะถ้าอยากจะแก้บ้านไม่รั่วเนี่ยเขาบอกว่าตัวบ้านเนี่ยนะครับนะควรประดับประดาด้วยเขาเรียกว่าประดับประดาด้วยไอ้สิ่งประดับที่ทำด้วยหินนะฮะหรือว่าทำด้วยเซรามิกหินเซรามิกครับอยู่ในบริเวณส่วนที่เป็นห้องที่รับแขกอ่ะให้เด่นๆหน่อยอ๋อค่ะครับหรือหน้าบ้านก็ได้ฮะหน้าบ้านทาสีด้วยสีอิฐอ่ะค่ะนะหรือไม่ก็เป็นรั้วเอามีไม้เข้าไปประดับค่ะไม้หรือหินเซรามิกใช่ใช่ใช่ถ้าสามอย่างนี้ทำให้บ้านหลังนี้เก็บเงินได้มากขึ้นครับนะครับหนูขอคำถามได้ไหมคะว่าเชิญค่ะว่าครับค่ะแล้วก็แฟนหนูอะคะทำอาชีพเดียวกันดีไหมคะหรือว่าจะต้องไปทำธุรกิจส่วนตัวเหมือนกันอนาคตคุณจะทำด้วยกันหรอครับแต่ว่าแฟนคุณเนี่ยอาชีพเขาเหมือนคุณเนี่ยก็คือเดินทางบ่อยพวกนี้มักจะค้าขายครับมักจะอาชีพแบบเดียวคุณคือซื้อมาขายไปเพราะก็เป็นเซลล์เหมือนกันค่ะครับเดี๋ยวอีกหน่อยก็เปิดร้านด้วยกันนะครับแล้วธุรกิจที่หนูจะทำเองของตัวเองหรือทำเกี่ยวกับอะไรคือขายอะไรเยอะคุณค้าขายได้ค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะสินค้าประเภทพวกที่เกี่ยวกับเครื่องใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ครับอุปกรณ์เครื่องใช้ใช่ปัจจุบันนี้คุณขายสินค้าประเภทพวกกระดาษอะไรหรือเปล่า
ใช่ค่ะเกี่ยวกับเอกสารใบสมัครบัตรเครดิตก็นี่แหละฮะคือพวกเอกสารกระดาษแต่ว่าคุณจะขายพวกคล้ายๆพวกเขาเรียกอะไรอ่ะสินค้าที่เกี่ยวกับพวกงานออฟฟิศนะครับพวกกระดาษไงที่ผมบอกอ่ะเป็นเครื่องที่ของอุปกรณ์เครื่องใช้เครื่องเขียนเครื่องใช้ค่ะนะครับถ้าหนูมาทำธุรกิจส่วนตัวของตัวเองจะไปเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์เครื่องเขียนเครื่องใช้เหรอใช่ครับพวกขายปากกาดินสอเครื่องใช้กระดาษอะไรพวกนี้แหละครับแต่ว่าคุณเป็นขายส่งนะครับไม่ได้ขายปลีกอ๋อค่ะครับโอเคค่ะครับครับเนาะยินดีด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีครับคุยกันใหม่สวัสดีค่ะอ่าล่ะโอ้น่ายินดีจังเลยครับก็บอกว่าจะตั้งครรภ์ก็พอดีตั้งครรภ์ละค่ะเอาล่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณวรัญญานะคะเกิดวันที่1พฤษภาคมปี14นะคะเวลา 6:00 นตรงนะคะสุขภาพเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ค้าขายดีไหมขอบคุณค่ะสุขภาพเนี่ยนะครับต้องระวังโรคเกี่ยวกระดูกข้อเส้นเอ็นกล้ามเนื้อค่ะนะครับแล้วลักษณะโรคที่เกี่ยวเรื่องกระดูกนะลักษณะนี้มีแนวโน้มว่าจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบกระดูกงั้นดูแลสักนิดนึงส่วนการค้าขายเนี่ยปีนี้ไม่ค่อยดีครับก็ต้องขยันขยันนิดนึงนะครับแล้วก็รู้จักพลิกแพลงเขาเรียกว่าทำกลยุทธ์ตลาดให้ดีๆปรับปรุงสินค้าบ้างเปลี่ยนแปลงรูปแบบสินค้าใหม่นะครับเพราะว่าดวงคุณตอนนี้ธุรกิจอยู่ในสแบงที่บอกว่าต้องเปลี่ยนรูปแบบนะครับหรืออาจต้องย้ายสถานที่ด้วยซ้ำไปภายในปีหน้านะเพราะงั้นก็แนะนำว่าลองหาธุรกิจเสริมใหม่ๆหรือว่ารูปแบบธุรกิจใหม่ๆมาเปลี่ยนแปลงเพราะดวงจะดีขึ้นเนี่ยจริงๆก็คือตั้งแต่ปี60ค่ะตั้งแต่60เนี่ยนะมีโอกาสรวยแล้วทำธุรกิจใหญ่แล้วนะครับนะคะมีบ้านเลขที่มาด้วยนะคะ 85/7 ค่ะโอ85เนี่ยแปลว่าการค้านะครับเพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้คือธุรกิจการค้าค้าส่งค้าของเลอะเทอะคือคล้ายๆของชามาของหลายๆอย่างส่วน7เนี่ยเลข7เนี่ยนะเป็นเลขที่แปลว่าทุกข์ฮะแล้วแปลว่าเหนื่อยแล้วก็แปลว่าภาระเพราะฉะนั้นแปลว่าบ้านนี้พอลงท้ายด้วยเจ็ดก็เต็มไปด้วยภาระและเหนื่อยแต่ก็อย่าใจเสียนะครับเพราะว่าเลขนี้จะอำนวยความสำเร็จให้แก่ชีวิตคุณตั้งแต่ปี60แล้วยาวนานถึงประมาณเกือบ10ปีทีเดียวโอ้โหเพราะฉะนั้นเอาไว้ว่าปีนี้ลำบากนะปีหน้าก็ลำบากอีกสักปีนึงแล้วปีถัดไปก็เตรียมเก็บกระเป๋าเงินนะเอาสู้ๆ มาตอนที่ท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณวีระชิตนะคะเกิดวันที่14สิงหาคมปี28นะคะเวลา 01:15 นาทีการงานนะคะทำไมถึงมีปัญหาตลอดเหมือนว่าจะไม่มีจังหวะที่ดีเลยค่ะคือดวงเนี่ยนะตอนนี้อายุย่างเข้า31นะครับอายุย่างเข้า31ดวงนี้อยู่ในสภาวะที่เราเรียกว่าค่อยๆดาวลงคือตกต่ำลงแต่ว่าไม่ได้ตกต่ำรุนแรงนะครับดวงคุณตอนนี้อยู่ในมุมที่เราเรียกกันว่าชอบมีปากเสียงกับคนได้ง่ายหรือมีเรื่องหงุดหงิดรำคาญใจซึ่งอาการอย่างเงี้ยอาการแบบนี้เนี่ยที่เป็นอยู่นะครับกับพรรคพวกกับบริวารเนี่ยก็จะเป็นอยู่อย่างเงี้ยประมาณปี2ปีนะครับแล้วถึงจะหมดไปนะครับในเรื่องงานคุณเนี่ยนะครับก็จะเริ่มค่อยๆดีขึ้นเนี่ยนะครับในปีที่3ค่ะนะครับในปีที่3ช่วงนี้ก็ต้องอดทนไปหน่อยปีที่3จะได้มีโอกาสเป็นถ้าไม่เป็นหัวหน้าคนก็มีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าของธุรกิจอะครับโอ้โหแต่ว่า2ปีนี้พยายามอดกลั้นค่ะพยายามอดกลั้นใช่ครับเดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้าพูดคุยสายสดนะคะ024960493และ024960494 SMS ค่ะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรส่งมาที่422-1606ค่ะช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ